ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราสวัสดีครับพบกับ Eagle to Travel กันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับน้ำตก9ชั้นหรือน้ำตก9โจรเวลาเปิดทำการ8โมงถึง4โมงครึ่งเปิดให้บริการทุกวันณน้ำตก9ชั้นหรือน้ำตก9โจรเป็นที่รู้จักกันมีหมู่กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมาอย่างยาวนานจนในที่สุดทางอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่างๆพัฒนาพื้นที่บริเวณนั้นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสวนพึ่งโดยน้ำตกสายนี้เกิดจากสันปั่นน้ำซึ่งตั้งอยู่บนพื้นราบรางๆบนเทือกเขาตะนาวสีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าซึ่งแท้จริงแล้วตัวน้ำตกนั้นมีขนาดใหญ่มากถึง14ชั้นมีความยาว25กิโลเมตรแต่นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมวิวได้ถึงชั้นที่9เท่านั้นนะครับเพราะเนื่องจากชั้นน้ำตกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปิดซึ่งมีสภาพเป็นป่าลึกภูเขาสูงชันและมีหุบเหวจึงไม่สามารถขึ้นไปถึงชั้น14ได้แต่เพียงแค่ความงามของน้ำตกชั้นที่9ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมก็สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมากมายเลยครับโดยเฉพาะชั้นที่6ซึ่งเป็นชั้นที่มีสายน้ำตกทิ้งตัวดิ่งลงมาจากหน้าผาจัดว่าเป็นชั้นน้ำตกที่มีความงดงามมากที่สุดจริงๆครับจุดเด่นของน้ำตก9ชั้นยังอยู่ที่สายน้ำสีขาวที่ไหลผ่านหินผาอันเป็นหินแกรนิตซึ่งมีความแข็งแกร่งยากแก่การผุกร่อนทำให้สายน้ำนั้นไม่อาจกัดเซาะให้เกิดความว้าแหว่งได้จึงเกิดเป็นปรากฏการณ์สายน้ำที่พุ่งทะยานลงมาสู่พื้นล่างได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนี่ก็เป็นที่มาอีกชื่อหนึ่งที่หลายคนนิยมเรียกกันว่าน้ำตก9โจรครับแล้ววันนี้ Eagle to Travel ก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามนะครับ